สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่เวบินาร์ของเราในวันนี้นะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมดีๆที่เตรียมไว้ให้กับทุกคนในครอบครัวเช่นเคยนะคะในช่วงเทศกาลแห่งความสุขที่กำลังจะมาถึงนี้ซึ่งในปีนี้ก็เชื่อว่าหลายๆครอบครัวเนี่ยก็ต้องมีการปรับตัวนะคะมีแผนการส่งความสุขรวมถึงมีการใช้เวลาอยู่ร่วมกันผ่านเทคโนโลยีมากขึ้นและนี่ก็เป็นที่มาที่เราจะได้แบ่งปันไอเดียสำหรับการสร้างสรรค์แล้วก็ใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวกับเวบินาร์ซีรีส์ที่มีชื่อว่า Season Greetings ตลอด10วันนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่25ธันวาคมนี้นะคะวันคริสต์มาสนั่นเองโดยในวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นเกมล่าสมบัติกันค่ะฟังชื่อกิจกรรมแล้วเป็นไงคะดูน่าสนุกและน่าตื่นเต้นไหมคะแต่ก่อนที่เราจะเริ่มกิจกรรมในวันนี้ก็ขออนุญาตแนะนำตัวเองก่อนนะคะก็ดิฉันชื่ออาจารย์ชนิดนันท์กุลธนันท์นะคะเป็น Apple Learning Leader นะคะรวมถึงเป็น Apple Teacher ด้วยนะคะนอกจากนี้ก็เป็นอาจารย์ประจำนะคะสาขาวิศวกรรมโลจิสติกคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะนอกจากบทบาทการเป็นอาจารย์เป็นเทรนเนอร์แล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีบทบาทเป็นคุณแม่นะคะที่มีลูกสาววัย2ขวบที่กำลังซุกซนเลยทีเดียวแต่ก็จะสังเกตว่ากิจกรรมสุดสร้างสรรค์ของเรานะคะที่เราได้เตรียมไว้เนี่ยได้ออกแบบมาสำหรับเด็กอายุ 4-8 ปีขึ้นไปนะคะโดยตอนนี้จริงๆแล้วลูกดิฉันอาจจะยังใช้ iPad ไม่ได้เนาะยัง2ขวบอยู่แต่ว่าสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมได้อย่างเช่นกิจกรรมล่าสมบัติเนี่ยนะคะก็อาจจะมีพี่ๆน้องๆมาเล่นกันแล้วน้องก็อาจจะเป็นคนช่วยหานะคะหารูปภาพตามที่น้องเจอแล้วก็มาบอกพี่นะคะพี่ก็สามารถแอดนะคะรูปรายละเอียดรูปลงไปใน iPad ได้เช่นเดียวกันนะคะคราวนี้ผู้ปกครองหลายๆท่านนะคะก็อาจจะสงสัยว่าไอ้เจ้าเกมล่าสมบัติเนี่ยหรือกิจกรรมล่าสมบัติเนี่ยเขามีวิธีเล่นยังไงนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวจะมีเทมเพลตให้นะคะผู้ปกครองจะเป็นผู้สร้างเทมเพลตนะแต่ในที่เนี้ยนะคะเดี๋ยวจะมีเทมเพลตที่สร้างมาให้แล้วนะดังภาพที่เห็นเนี่ยนะคะเป็น Keynote เทมเพลตหรือเป็นแม่แบบให้นะคะซึ่งจะเห็นว่าในเทมเพลตเนี่ยนะคะมันก็จะมีรูปนะคะรูปการ์ตูนหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นหนังสือเป็นรูปน้องหมีเป็นรูปสีเทียนเป็นรูปบาสเกตบอลอะไรพวกนี้เป็นต้นนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเราสามารถปรับเปลี่ยนปรับแก้แม้กระทั่งเท็กซ์ที่อยู่ด้านล่างของรูปภาพได้นะคะคราวนี้เมื่อเราสร้างเทมเพลตอันนี้แล้วนะคะรูปต่างๆรูปภาพต่างๆเหล่านี้แล้วนะคะมิชชั่นต่อมาก็คือน้องๆเนี่ยนะคะจะต้องไปหาสิ่งของเหล่านี้นะคะที่อยู่ในบ้านในห้องนอนห้องนั่งเล่นของน้องๆ อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะเป็นภาพจริงเช่นนาฬิกาปลุกหรืออาจจะเป็นถุงเท้าอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะเมื่อน้องๆหาภาพของจริงเหล่านี้เจอแล้วเนี่ยนะคะน้องๆจะต้องถ่ายภาพนะคะของจริงเหล่านี้นะมาให้ครบทั้งหมดในที่นี้มี12อย่างเนาะที่จะต้องหานะคะแล้วมันก็จะมีอีกหน้าหนึ่งเนี่ยเขาจะมีให้แอดภาพเพื่อฟีดว่าเฮ้ยเราหาของทุกอย่างครบแล้วนะนะคะเพื่อยืนยันว่าอ๋อสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองได้สร้างเนี่ยน้องๆอ่ะหาเจอหมดเลยนะคะอันนี้ก็ถือว่ามิชชั่นคอมพลีทนะคะก็เสร็จสิ้นสามารถล่าสมบัติหาสมบัติครบหมดนะคะทั้ง12ชิ้นได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเราสามารถเพิ่มหรือลดนะคะจำนวนนะคะอ็อบเจกต์ที่เห็นในภาพได้นะคะแล้วเปลี่ยนแปลงได้นะคะอาจจะทำเป็นหมวดหมู่เช่นหมวดหมู่ของเล่นอย่างเดียวหรือเป็นหมวดหมู่เครื่องใช้ในครัวหมวดหมู่ห้องนั่งเล่นอะไรแบบนี้นะคะภาพก็จะเปลี่ยนไปตามหมวดหมู่หรือหมวดหมู่สวนสัตว์อะไรอย่างเงี้ยไปเที่ยวซูอย่างเงี้ยแล้วก็เจอสัตว์ครบทุกตัวอะไรแบบเนี้ยนะคะเป็นต้นนะคะก็จะทำให้เกมนะคะน้องก็มี
กิจกรรมให้ทำค่ะไม่ว่าจะเป็นในบ้านหรือนอกบ้านได้สนุกมากขึ้นนะคะก็อย่างที่ได้กล่าวข้างต้นไว้นะคะว่าจะมี Keynote Template หรือเจ้าตัวแม่แบบนะคะของกิจกรรมล่าสมบัติให้ผู้ปกครองได้ดาวน์โหลดกันนะคะตาม QR Code นี้เลยค่ะลองใช้ iPad นะคะแล้วก็เปิดกล้องแล้วก็ส่องนะคะเมื่อผู้ปกครองส่องเสร็จนะคะมันก็จะเข้าไปที่ลิงก์ตรงนี้นะคะจะเข้าไปที่ Safari นะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้นะคะผู้ปกครองเลื่อนลงมาจนถึงหน้าสุดท้ายนะคะให้ไปเลือกนะคะเบอร์ที่20นะคะมาเล่นเกมล่าสมบัติกันนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวข้อนี้นะคะและให้ไปกดคลิกที่เรียกว่าแม่แบบนะคะใต้หมายเลขที่20นะคะแท็บเข้าไปนะคะคราวนี้หน้าจอก็จะมีให้ขึ้นว่าคุณต้องการดาวน์โหลดนะคะในเกมล่าสมบัตินะคะในภาษาอังกฤษเขาจะมีคำว่า Scavenger Hunt Template ให้นะคะก็ให้ผู้ปกครองแท็บไปที่นะคะดาวน์โหลดตรงนี้นะคะแท็บนะคะหลังจากที่นะคะได้ดาวน์โหลดแล้วจะมีสัญลักษณ์ตรงนี้ค่ะนะคะสัญลักษณ์ว่าได้ดาวน์โหลดแล้วนะคะลองคลิกเข้าไปดูนะคะก็จะมีเทมเพลตนะคะจริงๆพอดีอาจารย์โหลดไว้หลายอันนะคะจริงๆมันคืออันเดียวกันนั่นแหละนะคะแล้วก็กดแท็บเข้าไปนะคะมันก็จะไปลิงก์ที่ Keynote ของผู้ปกครองนะคะหลังจากที่เราเข้ามาใน Keynote Template ที่เป็นเกมล่าสมบัตินะคะที่เมื่อกี้เราเพิ่งดาวน์โหลดกันไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะก็จะพบหน้าตา Keynote ของเราเป็นในลักษณะนี้นะคะคราวนี้หลายๆท่านนะคะก็ยังไม่เห็นเครื่องมือนะคะที่จะปรับแต่งนะคะมีคำว่า Edit อยู่ข้างบนนะคะก็ให้ไปเลือกที่ Edit นะคะเครื่องมือก็จะปรากฏขึ้นมานะคะในภาพนี้นะคะแต่ว่าถ้าท่านไหนนะคะมีเครื่องมืออยู่แล้วก็ไม่ต้องไปกดอะไรนะคะข้างบนนะคะข้างบนสุดเนี่ยนะคะเราสามารถเปลี่ยนแปลงชื่อได้เช่นเดียวกันนะคะโดยที่เราไปแท็บนะคะแล้วก็กด rename นะคะเช่นเราจะเปลี่ยนเป็นเกมล่าสมบัตินะคะเกมล่าสมบัตินะคะมันก็จะขึ้นมาเปลี่ยนเป็นชื่อของเราแล้วนะคะคราวนี้ต่อมานะคะในลักษณะเทมเพลตที่เราเห็นเนี่ยนะคะเราสามารถปรับแต่งนะคะเราสามารถปรับแต่งได้นะคะไม่ว่าจะเป็นใส่ text title นะคะของเกมล่าสมบัตินะคะตรงนี้นะคะเปลี่ยนได้นะคะเปลี่ยนเจ้ารูปภาพนะรูปภาพพวกนี้มันก็คือเจ้ารูปภาพจากอีโมจินั่นเองนะคะแล้วก็เปลี่ยน text ข้างล่างรูปภาพนะคะเปลี่ยนได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการเปลี่ยนนะคะหรือปรับแต่งนะคะเทมเพลตของเรากันให้เป็นรูปภาพอื่นๆนะคะหรืออาจจะเปลี่ยนหัวข้อข้างบนนะคะว่าจะเป็นเกมล่าสมบัติในห้องน้ำเกมล่าสมบัติในห้องนั่งเล่นอะไรแบบนี้นะเปลี่ยนได้หมดเลยนะคะคราวนี้นะคะถ้าคลิกไปที่หัวข้อนะคะจะเห็นว่าหัวข้อยังถูกล็อกอยู่นะคะเราสามารถปลดล็อกหัวข้อเหล่านี้ได้นะคะสังเกตว่าถ้ามันถูกล็อกเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นรูปกากบาทสีเทาๆอ่อนๆเนี่ยนะคะแต่ถ้าเกิดเราต้องการจะปลดล็อกนะคะเราก็แท็บค้างไว้แล้วก็เลือกอันล็อกนะคะสังเกตนะจากแท็บเทาๆกากบาทจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะอันนี้ก็คือสามารถปรับเปลี่ยนเท็กซ์ได้นะคะลองมาเปลี่ยนเท็กซ์กันนะคะพิมพ์ตกไปว่าสอเสือกรันเกมล่าสมบัติในห้อง
นั่งเล่นสมมติเติมเป็นแบบนี้นะคะ text เนี่ยเราก็สามารถปรับได้นะคะให้ไปเลือกตรงนี้ค่ะรูปแปลงนะคะเราจะสามารถเปลี่ยนฟอนต์นะเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนขนาดนะให้ใหญ่ขึ้นจะให้เป็นตัวเอียงหรือขีดเส้นใต้นะคะได้หมดเลยนะคะหรือสมมติอาจารย์ชอบเป็นเทคแบบทันสมัยหน่อยนะคะก็จะเลือกสุขุมวิทเซตนะคะถ้าหลายท่านไม่มีก็ดาวน์โหลดได้นะคะคราวนี้พอเราเปลี่ยนเทคเรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องการที่จะเปลี่ยนภาพที่อยู่ด้านในกรอบเราเนี่ยนะคะสังเกตนะคะว่าในภาพที่อยู่ในกรอบมันเป็นสีฟ้ามันเปลี่ยนได้ทันทีเลยไม่ต้องไปปลดล็อกนะคะกรอบมันเป็นสีฟ้านะคะพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนได้นะคะสมมุติจะเปลี่ยนอันนี้ค่ะเปลี่ยนรูปหนังสือนะคะก็ไปที่รูปยิ้มอิโมจิที่อยู่คีย์บอร์ดด้านล่างนะคะแล้วก็สมมติเปลี่ยนเป็นอะไรดีเปลี่ยนเป็นกุญแจแล้วกันนะคะเปลี่ยนหมีเป็นอะไรดีเอ่ยมาที่ text นะคะเป็นหาซองจดหมายก็ได้อ่ะเอาหมีออกไปก่อนให้ลบปึ๊บลบนะคะเราสามารถปรับเปลี่ยนได้หมดนะคะคราวนี้แล้ว text ด้านล่างล่ะเราเปลี่ยนยังไงนะคะก็ยังเห็นว่าในกรอบนะก็ยังถูกล็อกไว้อยู่นะกรอบนี้ถูกล็อกไว้เช่นเคยนะก็คลิกหรือแท็บค้างไว้แล้วกด unlock อ้าวกดปิดอันแป๊บนะปึ๊บ unlock นะคะแล้วก็คลิกไปที่ตัวหนังสือนะคะลบ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 นะคะก็พิมพ์ว่ากุญแจบ้านนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะพิมพ์ไปที่ text นะคะแล้วก็ลบ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 แล้วก็เขียนว่าซองจดหมายนะคะโอเคนะคะแบบนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนภาพนะคะที่อยู่ข้างในได้โดยง่ายดายโดยใช้เจ้าอิโมจินะที่มีให้เลือกมากมายเลยค่ะนะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีปรับแต่งนะคะสไลด์รวมถึงภาพอิโมจินะคะเผื่อผู้ปกครองท่านไหนบอกว่าไม่ชอบรูปภาพเหล่านี้อยากจะเปลี่ยนแปลงรูปภาพอิโมจิต่างๆเนี่ยนะคะเมื่อเราได้เรียนรู้กันไปแล้วเนี่ยนะคะขั้นตอนถัดมานะคะจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับนะคะวิธีที่เราจะใส่ภาพนะจากที่น้องๆเนี่ยได้ไปหาภาพหรือไปฮันท์นะคะสมบัติที่เขาเจอในห้องต่างๆภาพจริงเจอแล้วเนี่ยเขาก็เอาภาพไปถ่ายภาพมาให้คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยเสร็จแล้วเราจะใส่ภาพเหล่านี้ลงไปในคีย์โน้ตยังไงนะคะวิธีการแรกก็คือนะคะให้ผู้ปกครองเนี่ยนะคะไปเลือกนะที่สไลด์แรกนะคะที่อยู่ทางด้านขวาด้านซ้ายมือโทษค่ะด้านซ้ายมือก่อนนะคะแล้วก็แท็บนะคะค้างไว้นะคะแล้วก็เลือก duplicate slide นะคะก็จะได้สไลด์ที่โคลนนิ่งขึ้นมาเหมือนสไลด์แรกเลยนะคะนี่คือสไลด์แรกนะคะนี่คือสไลด์ที่2เนื่องจากมันเหมือนกันมันก็เลยดูไม่มีความแตกต่างมากนักนะคะลำดับถัดมานะคะลำดับถัดมาก็ให้ผู้ปกครองนะคะแคปเจอร์นะคะแคปเจอร์ภาพต่างๆเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ทั้ง12ภาพเนี้ยเอาไว้นะคะวิธีการแคปเจอร์นะคะก็ดูได้จากวิธีนี้เลยค่ะหลังจากที่เราได้แคปเจอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการถัดมาเราก็ไปแอดรูปภาพที่เราได้แคปเจอร์ไว้นะคะไปกดเครื่องหมายบวกแล้วก็เลือกโฟโต้เอาวิดีโอนะคะ
แล้วก็เลือกภาพที่ได้แคปเจอร์ไว้นะคะในที่นี้นะคะรูปแรกรูปแรกก็คือเป็นรูปหนังสือนะคะหลังจากที่รูปหนังสือมาก็เอาไปวางแทนที่นะคะภาพแรกนะคะแล้วก็นะคะหลังจากนั้นให้ไปเลือกนะคะที่รูปแปลงนะคะแล้วก็เลือกคำว่า set as placeholder นะคะพอเราเลือก set as placeholder สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือภาพที่เราได้แอดมาเนี่ยนะคะมันจะมีรูปเครื่องหมายบวกอยู่นั่นหมายความว่าอย่างไรก็คือหมายความว่านะคะเมื่อน้องๆหาหนังสือเจอแล้วได้หาหนังสือเจอแล้วเนี่ยและน้องๆก็ได้ถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะสามารถนำภาพนะคะภาพจริงเนี่ยเข้ามาในกรอบสี่เหลี่ยมอันนี้ได้นะคะวิธีการก็คือไปกดที่เครื่องหมายบวกนะคะแล้วก็เลือกหรืออาจจะถ่ายสดก็ได้ถ่ายหนังสือสดๆก็ได้หรือถ้าเก็บไว้ในเครื่องก็เลือก choose photo or video นะคะแล้วก็ก็เลือกภาพหนังสือนะคะสมมตินี่นะคะแบบนี้ก็อาจจะทำให้เล็กหน่อยนะคะไปที่แตะไปที่ขอบนะคะเพราะว่าเราหาเจอแล้วนะคะคือภาพนี้นั่นเองนะคะแบบนี้เป็นต้นนะคะภาพอื่นๆนะก็ทำแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะก็คือแคปเจอร์ภาพนะแล้วก็เอามาใส่นะคะไม่ยากเลยเห็นไหมคะสำหรับวิธีการแคปเจอร์หน้าจอ iPad นะคะสำหรับบางท่านที่ยังไม่ทราบนะคะก็จะขอแนะนำวิธีการแคปเจอร์ iPad แบบง่ายๆนะคะก่อนอื่นขอแบ่งเป็น2แบบนะคะปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยiPad มีหลายรุ่นมากนะคะมีทั้งแบบรุ่นที่มีปุ่มโฮมแล้วก็ไม่มีปุ่มโฮมนะคะคราวนี้เราจะแคปเจอร์สกรีนหน้าจอนะคะได้อย่างไรนะคะก่อนอื่นก็ถ้าเป็น iPad ที่มีปุ่มโฮมก่อนละกันให้กดปุ่มด้านบนและปุ่มโฮมนะคะพร้อมๆกันนะคะสำหรับ iPad ที่ไม่มีปุ่มโฮมนะคะก็ให้กดปุ่มด้านบนไปพร้อมกับปุ่ม Volume Up นะคะหรือเวลาเราจะทำเสียงขึ้นมานะคะตามภาพเลยนะคะสำหรับอีกวิธีหนึ่งนะคะถ้าเกิดเรามี Apple Pencil เราก็สามารถที่จะแคปเจอร์หน้าจอได้เช่นเดียวกันนะคะตามภาพเลยค่ะเราไปเอาปากกา Apple Pencil นะคะไปที่มุมล่างซ้ายนะคะแล้วก็ลากขึ้นไปนะแบบทะแยงมุมไวๆนะคะแล้วก็จะมีกด Save Photo นะคะก็จะรูปภาพที่เราได้แคปเจอร์มันก็จะไปเซฟไว้ที่โฟโต้อัลบั้มใน iPad ของเรานะคะสำหรับวิธีแคปเจอร์หน้าจอเตรียมล่าสมบัติของเรานั้นนะคะก็เมื่อกี้ได้ให้ดูเบื้องต้นแล้วเนาะว่าถ้าเกิดเรามี iPad รุ่นที่มีปุ่มโฮมทำยังไงนะแคปเจอร์ยังไงกับรุ่นที่ไม่มีปุ่มโฮมทำยังไงรวมถึงถ้าใช้ Apple Pencil เพื่อแคปเจอร์หน้าจอนะคะทำยังไงบ้างนะคะสำหรับเครื่องที่มีอยู่นะคะเป็น iPad ที่ไม่มีปุ่มโฮมนะคะเพราะฉะนั้นก็จะใช้ปุ่มด้านบนกับปุ่ม Volume Up นะคะแคปเจอร์ไปพร้อมกันแบบนี้ค่ะเมื่อเราแคปเจอร์แล้วนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะรูปภาพก็จะมีกรอบให้เห็นแบบนี้นะคะสิ่งที่เราจะเลือกก็คือหนังสือแค่ส่วนหนึ่งเนาะเราก็จะเลือกนะมันจะมีกรอบให้แบบนี้ค่ะปึ๊บนะคะเลือกอาจจะเล็กกว่ากรอบหน่อยก็ได้นะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็นะคะกดเลือกที่ดันนะคะเลือก save photo นะคะคราวนี้เจ้ากรอบหนังสือตัวอักษรนะคะเนี่ยก็จะมาอยู่ในเครื่องนะคะในโฟโต้อัลบั้มของเรานะคะแล้วเราก็ทำการ
insert photo เพื่อเข้ามาแทนที่นะคะรูปนี้นะคะสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะฝากไว้ว่าเทคโนโลยีเนี่ยจะเป็นประโยชน์หรือไม่เนี่ยค่ะก็ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้ของแต่ละคนซึ่งถ้าเกิดเราในฐานะที่เราเป็นผู้ปกครองนะคะก็ควรที่จะให้คำแนะนำแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับน้องๆในการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์นะคะหากท่านผู้ปกครองหรือคุณครูท่านใดสนใจก็อยากให้มาเรียนรู้เพิ่มเติมกับเราได้นะคะเกี่ยวกับไอเดียสำหรับบทเรียนสร้างสรรค์ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีโดยท่านสามารถสมัครเข้าร่วม Apple Teaching Learning Center ได้ตาม QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ได้เลยนะคะและหากผู้ปกครองต้องการดาวน์โหลดตัวอย่างคอลเลกชันของกิจกรรมทั้งหมดก็สามารถสแกน QR Code นี้แล้วก็ดาวน์โหลดแผนกิจกรรมเทมเพลตและสื่อต่างๆที่ใช้ในกิจกรรมในวันนี้ในรูปแบบของ PDF ได้เลยนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมหากกิจกรรมนี้เป็นประโยชน์ก็ช่วยกันกดแชร์แล้วก็แบ่งปันให้กับผู้ปกครองท่านอื่นๆได้รับชมกันได้เลยนะคะขอขอบคุณแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขในเทศกาลแห่งความสุขนี้นะคะ